เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตรงนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับกับเกม My Server นะครับแหมนี่ก็เจอกันในส่วนของ Day ที่13แล้วนะครับเย้นะฮะผ่านมา13 Day แล้วนะครับตรงนี้ตั้งลงตั้งบ้านแล้วละลิ้นพันต้องบอกตรงนี้ตั้งบงตั้งบ้านแล้วไอ้แมงมุมทำบ้านเราทำไมแหละนี่นี่โอ้ดวงไปนะครับนะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของทำบ้าอะไรแล้วฮะเราจะมาหาในส่วนของไดมอนด์นะเอ้ยไม่ใช่ไดมอนด์ยินโลสโตนนะยินโลสโตนไม่ใช่ไดมอนด์เพราะว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์เลือดนะครับแล้วก็ในการทำแท่นบูชาเนี่ยนะครับยินโลสโตนก็เป็นไอเทมที่สำคัญไอเทมนึงนะครับหรือเป็นวัตถุดิบชนิดนึงที่ค่อนข้างสำคัญนะตรงนี้เลือดก็น้อยนะครับของก็ต้องฟาร์มเดี๋ยวฟาร์มของไปก่อนที่ตรงนี้ฐานไม่เห็นงูนะครับแมงเจ้าทีโคตรแรงนะครับโอเคหนีไปฟาร์มที่อื่นก็ได้โอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ฟาร์มกันไปก่อนนะครับได้เลสโตนด้วยนะครับเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวแวะไปที่บ้านแป๊บหนึ่งนะครับโอเคถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทำเลยครับอย่างแรกเราต้องแก้ปัญหาเรื่องเลือดก่อนนะครับเลือดน้อยมากจริงๆนะ 56.8 นะครับน้อยไปไหนเนี่ยนะโอเคได้เป็นเนต2อันนะครับจากการเก็บนะครับแล้วก็เราต้องเตรียมของไว้ทำพวกน้ำยาม่วงด้วยนะครับแต่ตรงนี้ทำเสื้อกันไปก่อนนะเอาเป็นไดมอนด์ไปเลยแล้วกันนะไดมอนด์เหลือ7เม็ดนะเหลือไม่ได้เยอะมากแล้วก็หาไดมอนด์ย่ามกันนะครับตรงนี้อาจจะต้องทำในส่วนของพวกธนาคารไว้เผื่อต้องซื้อไดมอนด์ด้วยนะครับเพราะตอนเราไปล่าบอสเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาถ้าของไดมอนด์ไม่พอนะครับเอาไว้ขายของนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาไว้ทำให้ตังเราถึงพันด้วยนะเวลาทำพวกแท่นบูชานะครับนี่ขายหินไปก่อนเลยนะครับได้ตังมา700แล้วเป็นไงล่ะนะครับอาจจะต้องเอาของพวกป้อมปืนอะไรเนี้ยเอาออกมากันด้วยนะเพราะว่าสังเกตได้จากพวกหนามที่เราตั้งเป็นแบบกำบังไว้เนี่ยนะเป็นตัวล่อให้มอนตีเนี่ยมันค่อนข้างโดนตีบ่อยนะครับอัพไปอัพพลังงานนะเพื่อที่จะได้ตั้งป้อมปืนแล้วก็อัพเกรดป้อมปืนได้นะนี่2ป้อมเลยแล้วกันนะครับนี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยฮะโอเคตรงนี้เราก็ตัดกันมาเลยนะแล้วนี่ก็เป็นวันที่15ใช่ไหมนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีอัปเดตเข้ามาได้พักนึงแล้วนะสำหรับวันที่15นั่นคือพระจันทร์ข้างขึ้นนะครับในส่วนของเวลากลางคืนนะครับทำให้ไม่มีมอนเตอร์ออกมานะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่าเหมือนพวกซอมบี้เนี่ยมันไม่ชอบพระจันทร์หรือเปล่านะทำให้ช่วงวันที่4 15เนี่ยเราค่อนข้างสบายนะแต่คืนที่14ยังยากอยู่นะแต่ว่าคืนที่15เนี่ยเราจะค่อนข้างฟรีนะฟรีฟาร์มากทำให้เราอาจจะมีของฟูลได้เลยนะฉะนั้นอยู่ที่ดวงด้วยแล้วมือต่อยทองมันจะแตกไหมเนี่ยเห็นป้านะตรงนี้ก็สบายเลยแล้วก็สว่างมากด้วยนะแต่สีมันจะนวลๆตาหน่อยนะครับนี่แต่เราฟาร์มกันตรงนี้ในช่วงตรงนี้เนี่ยก็สบายจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ไม่มีมอนเตอร์จริงๆถ้าไม่มีข้างขึ้นเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะยากอยู่เพราะว่าในโหมดฮาร์ดเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวยิงใช่ป่ะนะครับแล้วก็จะมีตัวระเบิดด้วยนะครับไอ้ตัวระเบิดทั้งหลายแหล่เนี่ยมันระเบิดแรงระเบิดเป็นกลุ่มมากๆเลยคือมันแบบระเบิดเป็นกลุ่มกว้างมากๆเลยต้องบอกงี้นะไม่รู้ว่าจะมีเจอหรือเปล่านะแต่ว่ามันน่าจะออกมาหลังจากนี้เลยนี่แหละนะไม่รู้แบบจะโดนระเบิดหรือเปล่าถ้าโดนระเบิดก็จะถ่ายให้ดูนะถ้าไม่โดนระเบิดก็ถ้าเห็นตัวมันก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูไม่คลิปนี้ก็เดี๋ยวเป็นคลิปหน้านะครับนี่ชมกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่านะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับดูกันมาน่าจะหลายนาทีแล้วนะครับ 4-5 นาทีแล้วมั้งนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เรามาฟังกันก่อนนะเจองูงูเนี่ยก็ฆ่าไม่ได้ยากนะครับตีตุ๊บเดียวก็แตกนะนี่เจอหมูด้วยสวัสดีหมูมาเป็นอาหารแล้วเธอเราก็ยังต้องการนะในส่วนของกองไฟเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันช่วยให้เราหลบมอนเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับกองไฟมันทำให้เรามองเห็นใช่ไหมล่ะมันให้แสงสว่างนะครับนี่หนวดยาวลุงลังมีไอ้มีบ้าอะไรแล้วนะครับหมูหมูตายไปเถอะนี่เจอนี่ด้วยดอกไม้สีขาวนะครับ
นี่เลย White Flower นะครับได้มา White Flower ไว้ทำเป็นเน็ตนะเผื่อใครไม่รู้นะสำหรับคนที่เล่นใหม่แต่คิดว่าไม่น่าจะมีใครไม่รู้มากนะครับเดี๋ยวบอกไว้แล้วกันนี่ตรงนี้ก็เป็นวันที่16แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามหาในส่วนของเยลโลสโตนต่อนะครับเนาะแล้วก็ฟาร์มวัตถุดิบเอาไว้ทำพวกของในคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีของทำคลิปอย่างเช่นพวกทำน้ำยาม่วงเดี๋ยวเรียกบอสไม่ได้นะโอเคฟาร์มไปฮะช่วงที่เราฟาร์มเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะวางในส่วนกองไฟไปด้วยนะครับมันจะได้แบบง่ายเวลากลางคืนจะได้มองเห็นจะได้ไม่ต้องมานั่งวางโดยยืนวางนั่งวางทุยอะไรก็ได้นั่นแหละนะครับแล้วก็งูก็เยอะเหมือนกันนะโอเคฮะเดี๋ยวฟาร์มถ่านฟาร์มของไปเรื่อยๆผมว่าจะเจอไดมอนด์แล้วก็เยลโลสโตนแต่โดยไวนะมืดอีกแล้วเนี่ยเปล่าอุ้ยยากแล้วตรงนี้จะกินสโตนนะเดี๋ยวกินสโตนเราจะปล่อยไปแล้วกันนะกินเม็ดฟาร์มไปฟาร์มมาน้ำก็จะหมดตัวแล้วนะครับดูท่านจะกรอดน้ำเลยเดี๋ยววาร์ปกลับมาบ้านแล้วก็เติมน้ำนิดนึงนะฮะโอเคนะครับนี่เป็นคืนที่17แล้วนะครับเราอัดคลิปตั้งแต่วันที่13 15ป่ะวะไม่13ก็15นี่แหละนะครับลืมนะก็ยังไม่เจอเยลโลสโตนครับเดี๋ยวต้องตามหากันแบบสุดๆไปเลยคือบางครั้งมันก็หายากเกินนะครับไม่รู้จะเมื่อไหร่จะออกมาไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่ด้วยโถเลือดก็ไม่มีอยากได้เยลโลสโตนเหลือเกินอยู่ไหนล่ะเพื่อนโอเคเข้าสู่วันที่18แล้วนะครับก็ยังไม่เจอในส่วนของเยลโลสโตนอยู่นะผ่านมาตั้งแต่13แล้วผ่านมา5คืนละ5วัน5คืนละตรงนี้เดี๋ยวเราคาร์บอนเนตก่อนนะเพราะเลือดเหลือน้อยเหลือเกินย่ำแย่นะแล้วเมื่อไหร่จะเจอ18วันนั้นเนี่ยจะเจอวันที่เท่าไหร่โอ้ระวังหมาด้วยนะครับเลือดน้อยขนาดนี้ไม่ค่อยอยากปะทะเท่าไหร่นะโอเคตามหากันต่อไปนะกับดักพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะรีใหม่เลยนะทุกครั้งที่เอ้ยเราเจอแล้วเยี่ยมไปเลยยินดีสโตนโอ้โหนึกว่าจะไม่เจอแล้วนะครับโอเคถ้ายินโดสโตนมาแล้วนี่วันนี้มิชชั่นก็คอมพีทพอดีเลยนึกว่าจะไม่คอมพีทนะเนี่ยคือหามาหลายวันมากนะถ้าไม่ตัดคลิปเนี่ยก็คือแบบชั่วโมงหนึ่งได้มั้งเนี่ยกับการหายินโดสโตน2เม็ดเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับกับการตามหาในส่วนของยินโดสโตนนะครับแล้วก็พูดถึงในส่วนของคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเนาะถ้าใจดีก็แชร์ให้ด้วยนะครับส่วนใครยังไม่กดติดตามก็กดให้ด้วยนะครับเนาะใครมีอะไรสอบถามในเกมนี้ก็สามารถสอบถามไปทางใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามารับชมนะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นคลิปอะไรก็กดตามไปดูด้วยแล้วกันนะครับวันนี้บ๊ายบายนะครับ